สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้มีมากมายหลายตัวหลายประเด็นครับท่านรวมถึงตอนนี้นะครับท่านอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งรอบก่อนนั้นได้รับการเลือกครับท่านแต่เลือกที่ว่านี้ไม่ได้เลือกเข้าสภานะครับท่านผู้ชมซึ่งก็คือนายวัชระเพชรทองครับท่านหลังจากได้เดินสายไปตรงนั้นหลังจากได้เดินสายไปตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็ได้ทำการฉะนะเนี่ยเฮ้ยฝ่ายความมั่นคงช่วยดูหน่อยได้ไหมถามให้ดูเรื่องอะไรเฮ้ยโดยมีการคุยโวนะครับท่านผู้ชมบอกว่าตอนนี้นั้นยิ่งลักษณ์ชินวัตรแอบกลับเข้ามาไทยแล้วถามเหตุผลอะไรเจ้าคุณพี่เชื่อแบบนั้นเชื่อก็เพราะว่ายิ่งลักษณ์ไม่ได้โพสต์ Facebook นะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะหลังจากนั้นไม่นานครับท่านเมื่อประมาณตุ๊ดจีนที่ผ่านมานั้นเนี่ยยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ได้ทำการโพสต์ Facebook นะครับท่านผู้ชมอวยพรประชาชนต่างๆกันนาแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้ยตอนนี้สอที่จะเดินเอาปิ๊บภูมิหัวแล้วหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจหลังจากที่ผมเพิ่งได้ไปเห็นคลิปนะครับท่านของทางเครือเนชั่นนะครับท่านผู้ชมหลังจากนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ครับท่านแห่งพรรคเพื่อไทยแล้วก็นายวัชระเพชรทองส.ส.เจ้าเก่าขาประจำนะครับท่านซึ่งตอนนี้เป็นส.ส.สอบตกไปแล้วนั้นได้ออกมาฉะนั้นเนี่ยบอกยิ่งรักกับไทยแล้วถามทำไมเชื่อแบบนั้นเหตุพอไม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อส่งผลให้นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะครับท่านผู้ชมแห่งพรรคเพื่อไทยครับท่านได้ทำการท้านะเนี่ยเฮ้ยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดยิ่งรักชินวัตรกับไทยแล้วอะไรประมาณนี้คุณกล้าเดิมพันกับผมไหมเดี๋ยวผมจะให้10ล้านแลกกับแสนเดียวนะครับท่านผู้ชมอะไรกันประมาณนี้และสุดท้ายกล้ารับคำท้าหรือเปล่าไม่กล้ารับนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะเนี่ยโดยชาวเน็ตครับท่านแห่ซัดไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลังจากท้า10ล้านครับท่านยิ่งรักไม่อยู่ในไทยอะไรประมาณนี้พร้อมพงท้านะครับท่านแล้วสุดท้ายกล้าไหมจ๊ะไม่กล้านะครับท่านผู้ชมอันนี้เลยไปเห็นข่าวใน TikTok ครับท่านพร้อมพงครับท่านซัดสังคมสับสนวุ่นวายเพราะเจอคนแบบนายวัชระส.ส.สอบตกประจำประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยหลังกล่าวอ้างว่ายิ่งรักอยู่ไทยเพียงเพราะไม่ได้โพสต์โซเชียลไม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชมโอ้ยแล้วก็มีการพาดหัวนะเนี่ยเสียมหาไหมอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรขึ้นต่อจ้าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโดยได้มีการฉะอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะเนี่ยผมอยากจะเดินไปต่อว่าชาวเอ๊ะไม่ใช่อยากจะเดินไปห้ามชาวเน็ตว่าให้สันติไม่ตีกันได้ไหมแต่สุดท้ายดูท่าว่าจะไม่ได้นะครับท่านผู้ชมบ้านก็ซัดนะเนี่ยควายล้วนไม่มีวัวปนเลยอะไรประมาณนี้เฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะเนี่ยอย่าแรงไปถึงขั้นนั้นจะได้ไหมชาวเน็ตแห่ส่วนสนั่นนะครับท่านผู้ชมหลังจากพังคาจอกันเลยทีเดียวครับท่านซัดไม่แปลกใจทำไมถึงสอบตกเว้ยเฮ้ยทำประชาธิปัตย์ตกต่ำได้ส.ส.เพียง25คนเพราะว่ามีบุคคลเช่นนี้หรือไม่นะครับท่านหลังจากนายวชระเพชรทองครับท่านส.ส.สอบตกประจำพรรคแมงบินนะครับท่านถึงกับเงือบแทบปิ๊บคุมหัวกันเลยทีเดียวหลังจากเพิ่นแล้วเนี่ยยิ่งรักแอบกลับไทยแล้วเหตุที่เชื่อเพราะไม่ยอมโพสต์เฟซบุ๊กนะครับท่านยับขาจอครับท่านขาจอเนชั่นกันเลยทีเดียวหลังจากพร้อมพงษ์นพฤทธิ์แห่งเพื่อไทยนั้นเนี่ยท้าเดิมพัน10ล้านแลก 100,000 หากยิ่งรักอยู่ไทยจริงอะไรประมาณนี้พร้อมจะยอมจ่ายทำเจ้าตัวเงิดนะครับท่านผู้ชมไปไม่เป็นครับท่านแล้วก็พิธีกรยังอึ้งนะเนี่ยดูหน้าแล้วเนี่ยพิธีกรยังคงงงนะครับท่านผู้ชมหรือไม่นะเนี่ยแม่มึงเอ้ยคิดไปได้อย่างไรอะไรประมาณนี้เพราะเป็นที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยก็มีการตกตะลึงนะครับท่านผู้ชมส.ส.สอบตกประจำพรรคแมงบินยื่นสอบยิ่งรักครับท่านสาเหตุแอบลักลอบกับลักลอบกับเข้าไทยพร้อมทักษิณจริงหรือไม่อะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะก็ได้เกิดการท้าเดิมพันขึ้นนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายแทบมุดตุ่มแทบมุดรูกันเลยทีเดียวครับท่านอุ้ยไม่กล้ารับคำท้านะเนี่ยถ้าเป็นผมจะทำอย่างไรจ๊ะถ้าเป็นผมนี้คงจะต้องกล้ารับคำท้านะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ไม่กล้ารับคำท้าเพราะอะไรจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านก็เสียหมาเสียแก่อย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวตามที่ประชาชนร้องเรียนมาหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมนายหัวชวนของผมครับท่านก็ยังคงออกมาพูดเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยวอนได้ไหมประชาชนทั้งหลายเว้ยเฮ้ยอย่าหวังแต่จะได้รัฐธรรมนูญที่ดีรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นที่มันจะต้องดีเสมอไปนะครับท่านผู้ชมพร้อมกับเชิงครับท่านสั่งสอนประชาชนนะเนี่ยอย่าหวังแต่รัฐธรรมนูญที่ดีแล้วยังไงต่อจ้านายหัวชวนของผมคนต้องดีด้วยนะครับท่านผู้ชมเดินสายไปตรงนั้นเดินสายไปตรงนี้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะโดนส.ส.ประจำประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชม20คน21คนนั่นเนี่ยออกมาหักดิบอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโวยลั่นซัดแหลกครับท่านปะทะชวนหลีกภัยนั่นเนี่ยมึงอย่าเอามรดกไม่ใช่นายหัวชวนเว้ยเฮ้ยอย่าเอามรดกบาปกลับมาให้กับคนรุ่นใหม่ๆประจำประชาธิปัตย์ได้หรือไม่อะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าชวนก็เงียบหายไปนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีหลังจากออกมาสั่งสอนอะไรวะเนี่ยเศรษฐาทวีสินนะครับท่านผู้ชมเป็นห่วงเหลือเกินนักธุรกิจมาทำการเมืองแล้วก็ฉาบเพื่อไทยนั่นเนี่ยไม่ยอมให้งบทำถนนภาคใต้อันนี้ก็ยังคงเป็นแผ่นเสียงตกล่องอย่างไม่หยุดยั้งแต่อันนี้ไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วครับท่านอดีตเด็กประจำประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมแห่ง
พักแมงบินแล้วเนี่ยมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยหลอนขั้นเทพกันเลยทีเดียวถามหลอนอะไรหลอนระบอบทักษิณคืนชีพนะเนี่ยโดยนายเทพไทยครับท่านซึ่งไม่ใช่ยาสีฟันนะเนี่ยชี้เศรษฐาทวีสินพบทักษิณส่อระแวงจะมีการคืนชีพระบอบทักษิณอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมอันนี้เดลินิวส่งเข้าประกวดมาวันนี้นี้เลยครับท่านโดยหลังจากโดนศาลสั่งตัดสิทธิ์ไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อะไรวะเนี่ยได้พ้นจากการอยู่ในเรือนจำมาแล้วนั้นเอ้ยเทพไทยครับท่านเดือดนะเนี่ยซัดเศรษฐาพบทักษิณส่งกินตุตุทำแม่งทำแม่มระบอบทักษิณกำลังจะคืนชีพวันซ้ำรอย4สาเหตุก่อรัฐประหารอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเข้าไปที่จับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวเฮ้ยแล้วก็ตอนนี้นะเนี่ยผมเห็นใจเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมสำหรับนายเทพไทยนี้ถามทำไมเหรอจ๊ะตอนนี้ก็โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับท่านผู้ชมโอ้ยไม่รู้ว่า10ปีหรือว่าตลอดชีวิตนั้นก็ไม่อาจแน่ใจเฮ้ยเดือดด้วยเฮ้ยทำไมเศรษฐาไปเยี่ยมทักษิณก่อนใครเทพไทยฉะเศรษฐาชิงนายกนะครับชิงเข้าพบทักษิณก่อนใครวันระบอบทักษิณคืนชีพอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องโชว์ก่อนครับท่านเดี๋ยวมันจะหาว่าเป็นเฟคนิวอีกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีตอนนี้ก็ออกมาหลอนอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ผมงงครับท่านเฮ้ยนึกว่าหมอว่าลงนี่จะเป็นที่หนึ่งในใจผมแล้วนะครับท่านแล้วยังไงต่อจ้าเจอนายวัชระเพชรทองไปนี้งงนะครับท่านผู้ชมงงยิ่งกว่าไก่ตาแตกกันเลยทีเดียวครับท่านยิ่งรักกับไทยแล้วสาเหตุที่เชื่อเพราะไม่โพสเฟซบุ๊กนะครับท่านผู้ชมก็แนะนำนายวัชระเพชรทองไว้เฮ้ยเฮ้ยหันมากินปลาดีกว่าถามกินปลาแล้วได้อะไรจ้ากินปลาแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องบอกนะครับว่าจะฉลาดขึ้นโดยอันนี้ก็คือปลากระพงทุบครับท่านขนาดแบ่งมาจุ180กรัม150บาทปลาเห็ดโคนทุบก็มีนะครับท่านผู้ชมลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานต์สั่งซื้อกันเข้ามาได้500กรัม240บาท250กรัม140บาทราคาเท่ากันกับลูกหยีฉาบลูกหยีกวนแอลมอนนะครับท่านผู้ชมไอ้ลูกพุนก็มีครับท่าน500กรัม200บาทนะครับท่านผู้ชมวิบวับนัดวิวโนสลิมคือเสื้อครับท่าน400บาทพร้อมส่งสั่งซื้อกันเข้ามาได้ก็ขอบคุณอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมกันเลยทีเดียวโดยสวัสดีรอบห้องแชทอีกรอบนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้นั่นเนี่ยเกือบจะมาถ่ายทำคลิปไม่ทันนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าไปรอร้านตัดผมครับท่านแม่มึงเอ้ยเกือบจะถึงคิวผมแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่สุดท้ายไฟดับครับท่านแล้วมันก็โชคดีอย่างสุดล้ำกันเลยทีเดียวถามโชคดียังไงจ้าเนี่ยก็เพราะว่ามีคนนั่งตัดผมอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตัดได้ไปยังไม่ทันครึ่งหัวครับท่านแล้วเกิดกรณีอะไรจ้าไฟตกนะครับท่านผู้ชมดีชิปเป่งเลยที่ยังผมยังไม่ได้ขึ้นไปตัดผมถ้าเกิดขึ้นไปแล้วจะทำอย่างไรบันไลเลยนะครับท่านผู้ชมตัดได้ไปแค่ครึ่งเดียวอะไรประมาณนี้ตอนนี้ทรงผมก็เหมือนกับรังนกบนคบไม้ครับท่านก็ต้องอดทนรอนะครับท่านผู้ชมอีกวัน2วันน่าจะได้ไปตัดผมอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวข่าวการเมืองนะครับท่านผู้ชมแต่เอามาแถลงไขให้ท่านทราบโดยทั่วกันเฮ้ยแล้วผมก็ยังไม่รู้นะครับท่านผู้ชมว่าพี่คนนั้นนะเนี่ยที่ตัดไปได้แค่ประมาณครึ่งหัวนี้ตอนนี้ไม่รู้ว่าไฟมาหรือยังเอ้ยก็ต้องติดตามต่อไปไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านมาอีกแล้วนะเนี่ยโดยตอนนี้สสสอบตกอีกคนหนึ่งประจำประชาธิปัตย์ครับท่านโด่งดังเหลือเกินซึ่งเป็นโฆษกประจำพรรคแมงบินนี้นายราเมศรัตนชเวงนะครับท่านผู้ชมหลังจากการเลือกตั้งสสเขตรอบก่อนนะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไปลงที่จังหวัดพังงาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมหรือจังหวัดตรังแล้วก็ไม่อาจแน่ใจโดยประชาธิปัตย์ยังไม่ได้มีมติออกมานะครับตอนนั้นว่าจะส่งใครลงแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเฮ้ยอันนี้ชาวบ้านล่ำลือกันนะครับท่านผู้ชมล่ำลือกันว่านายราเมศรัตนชเวงอะไรประมาณนี้ได้เอาป้ายไปปักแล้วเว้ยเฮ้ยถามปักเพื่ออะไรจ๊ะปักเพื่อให้รู้ว่ากูจะลงสสแบบนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่สุดท้ายก็สอบตกตามเดิมตามคาดนะครับท่านมันมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโฆษกประจำประชาธิปัตย์ครับท่านหลังจากเลือกตั้งครั้งใดเป็นได้แค่ผู้เฝ้ามองพรรคอื่นชนะเฮ้ยเน็บรัฐบาลนั้นเนี่ยผลงานเด่นมีแต่เรื่องทักษิณอะไรกันประมาณนี้พร้อมโวยเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็โดนชาวบ้านชาวช่องครับท่านบ้างก็แห่เข้าไปเห็นด้วยนะเนี่ยบ้างก็ออกมาฉาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกประชาธิปัตย์ตอนนี้ต้องเดินเกมถนัดอีกแล้วเฮ้ยด้วยความสงสัยนะครับท่านผู้ชมผมก็เข้าไปส่องประชาธิปัตย์เขาถนัดอะไรนะเนี่ยอ๋อคนก็แห่ไปแนะนำนะครับท่านให้ออกมาเดินม็อบอะไรกันอีกประมาณนี้ผมก็บอกไม่เกี่ยวนะเนี่ยอันนั้นมันเรื่องของลุงกำนัดใช่ไหมวะไม่ใช่กำนันกำนันโอ้ยกูจะไปกำนันทุกทีเลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วก็ชาวบ้านก็อยากจะเห็นถามอยากจะเห็นบรรยากาศเก่าๆนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศอะไรจ้าบรรยากาศในการถือกระสอบปุ๋ยนะครับท่านผู้ชมเดินไปตรงนั้นบรรยากาศถือกระสอบปุ๋ยเดินไปตรงนี้เดินไปแล้วได้อะไรเดินไปได้เบี้ยนะครับท่านผู้ชมสุดงงกันเลยทีเดียวเคยเจอแต่ชาวสวนนะครับท่านผู้ชมถือกระสอบปุ๋ยครับท่านแต่เอาไปโปรยให้ต้นไม้แตกต้นไม้กินอะไรประมาณนี้แต่อันนี้ถือกระสอบปุ๋ยเสือกได้เบี้ยนะครับท่านผู้ชมก็เป็น
มิติใหม่ครับท่านแห่งการเป็นกระสอบปุ๋ยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจเรื่องนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้นะเนี่ยหลังจากเมื่อ 2-3 วันก่อนป๋าเทพโพงามครับท่านได้รับการเสนอชื่อจากม.ขอนแก่นนะครับท่านเสนอชื่อว่าเนี่ยควรจะได้รับรางวัลศิลปินทรงคุณค่าอะไรสักอย่างนึงน่ายกย่องแห่งภาคอีสานแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะไม่รู้ว่าป๋าเทพเครียดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชม3วันก่อนครับท่านโอ้ยหลังจากได้ทำการรู้ข่าวนี้หรือไม่นะเนี่ยได้ทำการอะไรว่าหน้าซีดเป็นลมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเข้าโรงพยาบาลอย่างด่วนๆกันเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นโดยตอนนี้ครับท่านหลังจากทัวร์ถล่มลงเละไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวทั้งมอขอนแก่นทั้งเทพโพงามหลังมอขอนแก่นยกให้ป๋าเทพแล้วเนี่ยเป็นศิลปินมรดกอีสานคนแห่ฐานสนั่นลั่นทุ่งครับท่านอีสานแบบใดหนอเห็นแล้วงึดหนักกันเลยทีเดียวเฮ้ยตอนนี้ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่นะเนี่ยถ้าเห็นด้วยว่าป๋าเทพเหมาะกับรางวัลศิลปินดีเด่นภาคอีสานอะไรประมาณนี้กด1กันเข้ามาถ้าบอกว่ายังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่กด2กันเข้ามานะครับท่านผู้ชมแต่หลังจากที่ผมทำข่าวไปเมื่อวานนี้ผมได้ไล่ไปอ่านคอมเมนต์แล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมมันปวดใจแทนป๋าเทพอีกแล้วเว้ยเฮ้ยมติเสียงค่อนข้างไปในทางเอกฉันท์นะครับท่านเอกฉันท์ว่าอะไรจ๊ะเอกฉันท์ว่าเนี่ยป๋าเทพไม่ค่อยเหมาะนะกับรางวัลแบบนี้มึงขายขนมเปี๊ยะน่ะดีแล้วไม่ใช่ยังไม่ค่อยเหมาะกับรางวัลนี้เท่าไหร่เหตุมองว่าป๋าเทพไม่เคยใช้ภาษาอีสานในการแสดงอัตลักษณ์อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมบางก็ออกไปยันนู้นเลยครับท่านถ้าจะมอบให้ป๋าเทพเนี่ยมอบให้มันจกมกดีกว่าหรือไม่เพราะทำหนังเกี่ยวกับอะไรวะเนี่ยภาคอีสานบ่อยนะครับท่านผู้ชมสำลายไปกว่านั้นครับท่านอันนี้ข้ามภาคกันเลยทีเดียวบอกเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติไม่มีคนที่จะให้อะไรประมาณนี้แล้วเนี่ยนอกจากป๋าเทพก็แนะนำไปให้เอกชัยศรีวิชัยไอ้เราก็งงเว้ยเฮ้ยนึ่งเอกชัยศรีวิชัยเจ้าของเพลงหมากัดที่โด่งดังมาอย่างชั่วนาตาปีนี้เอ้ยทำไมถึงมีคนมาเสนอแบบนี้โอ้สุดท้ายก็ไปเสิร์ชข้อมูลนะครับท่านผู้ชมเอกชัยศรีวิชัยนี่ก็ได้ทำการออกมาเสิร์ชเพลงหมอลำหรือเปล่านั่นก็จำไม่ได้แล้วนะครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้ครับท่านป๋าเทพแห่งงูหนักนั่นเนี่ยหลังจากเมื่อไม่กี่เดือนก่อนครับท่านได้ออกมาลั่นอย่างเป็นทางการกูไม่ยุ่งแล้วการเมืองแต่ทีไรนี้ชิบหายทุกรอบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ยอดขายขนมเปี๊ยะนี้ก็ไม่รู้ว่าดีเหมือนแต่ก่อนหรือไม่เฮ้ยหลังจากขายตอนแรกๆนั่นเนี่ยตอนช่วงก่อนจะมีม็อบราษฎรนะครับท่านผู้ชมปี63ป๋าเทพโอดท้อเว้ยเฮ้ยตอนนั้นขายได้วันละไม่ถึง100วันละ100กว่าแล้วหลังจากมาคอเอาการเมืองล่ะจ๊ะได้เยอะนะครับท่านผู้ชมแต่ไอ้เยอะที่ว่านี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่โววันละ 2-3 แสนนะครับท่านผู้ชมแล้วหลังจากนั้นนั่นเนี่ยก็ได้มีภาพหลุดออกมานะครับท่านผู้ชมประมาณว่าจบอะไรวะเนี่ยตบแมงวันเสร็จตบแป้งต่ออะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็ปวดใจนั่นเนี่ยมากล่าวหาป๋าเทพของผมได้อย่างไรหลังจากนั้นก็มีภาพโรงงานนะครับท่านผู้ชมของป๋าเทพออกมาแล้วป๋าเทพก็ดันไปให้สัมภาษณ์สื่อนั่นเนี่ยบอกว่าเนี่ยกูไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆที่จะทำให้พวกมึงมานั่งแดกได้แบบสะอาดสะอาดนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายตอนนี้ธุรกิจขนมเปี๊ยะจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจบอกได้แต่หลังจากทัวร์ลงสนั่นลั่นทุ่งครับท่านนักข่าวก็บุกไล่ป๋าเทพนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่ว่าไล่ตะเพิดนะครับท่านบุกไปไล่ของป๋าเทพนั่นเนี่ยที่ทำการตั้งราคาขาย12ล้าน13ล้านอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ยังขายไม่ออกเทพโพงามสุดงงครับท่านหลังจากเจอทัวร์ลงยับพังคาบ้านกันเลยทีเดียววัวลั่นนั่นเนี่ยซึ้งใจเว้ยเฮ้ยหลังจากมีชาวบ้านชาวช่องยังเห็นคุณค่าของตัวเทพโพงามหลังตอนนี้ม.ขอนแก่นเตรียมเชิดชูเกียรติศิลปินตลกมรดกอีสานนะครับท่านผู้ชมและปรากฏภาพอะไรจ้าปรากฏภาพป๋าเทพเกาหัวนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเฮ้ยแล้วตอนนี้จะมีการเปลี่ยนตัวหรือไม่เนี่ยก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมแต่ประชาชนทั้งหลายนั้นตอนนี้มติค่อนข้างจะเป็นเอกฉันท์หรือเปล่านะก็ต้องจับตามองบอกว่าเนี่ยไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมกูก็งงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ยองลูกหยีนะครับท่านคู่ซีของป๋าเทพนั่นเนี่ยหลังจากได้ออกมาซัดม็อบครับท่านเมื่อประมาณปี63อะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าหลังจากนั้นก็ได้เกิดกรณีพิพาทกับยุ้ยญาติเยอะนะครับท่านผู้ชมส่งผลให้ยองลูกหยีครับท่านได้ออกมาหวดแรงเลยนะเนี่ยยุ้ยญาติเยอะซัดว่ายุ้ยเนี่ยหมดยุคแล้วหมดสภาพไม่มีงานนานแล้วยังจะกล้ามาด่าป๋าเทพแบบนี้ได้อย่างไรโต้เดือดหิวแสงแล้วก็ตกอับอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเป็นอย่างไรจ้าศาลก็มีเรื่องฟ้องร้องกันนะครับท่านศาลก็สั่งคุกยองลูกหยีกี่เดือนแล้วไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยแล้วก็ปรับ 500,000 บาทซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าโอ้ยก็ได้เกิดกรณีซัดกันไปซัดกันมานะครับท่าน
ผู้ชมแต่ตอนนี้ครับท่านมีการออกมาแฉซึ่งผมยังไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมจากเพจดังหลายเพจกันเลยทีเดียวบอกว่าเนี่ยนักร้องยอยักษ์อะไรประมาณนี้ญาติเยอะๆนี้ก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับคุณยุ้ยญาติเยอะหรือเปล่ามีประเด็นอะไรจ๊ะมีประเด็นไปยืมเงินแฟนคลับซึ่งแล้วก็ไม่คืนหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับท่านยังไม่ได้การันตีและเป็นอะไรบ้างสำหรับยองลูกหยีวันนี้ลองโอเค Google แล้วครับท่านตามที่ประยุทธ์เคยบอกให้ประชาชนเข้ากันบ้างเฮ้ยยังไม่มีข่าวของอะไรวะเนี่ยยองลูกหยีนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยก็อยากจะทราบความรู้สึกของยองลูกหยีว่าเฮ้ยถ้าตอนนี้เป็นเรื่องจริงอะไรประมาณนี้จะเป็นอย่างไรแต่ต้องขอเตือนประชาชนนะครับท่านผู้ชมจะไปโพสต์อะไรเนี่ยต้องระวังไว้ให้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวถามทำไมล่ะจ๊ะเดี๋ยวโดนฟ้องแล้วมันจะเลือหายกันใหญ่นะครับท่านก็ไม่รู้อีแหลงเผื่อดีครับท่านสำหรับเรื่องนี้ let it be ช่างกับมันไปก่อนอ๋อเจอเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องโชว์ก่อนวัชราเพชรทองครับท่านยับคาจอเนชั่นกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่คาเนชั่นที่เป็นนมข้นหวานแต่อย่างใดนั่นเนี่ยแต่หลังจากไปออกรายการในเครือ The Nation ครับท่านเอ้ยช่อง Nation นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีการออกมาบอกนั่นเนี่ยยิ่งรักกับไทยแล้วสาเหตุคือไม่ได้โพสต์ Facebook นะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็เพิ่งเปิดมาเจอข่าวนี้อีกรอบนึงได้ฟังกับหูครับท่านแทบไม่เชื่อสายตากันเลยทีเดียวกล่าวอ้างว่าทักษิณอยู่ไทยเอ้ยไม่ใช่ยิ่งรักอยู่ไทยเพียงเพราะไม่ได้โพสต์โซเชียลอะไรประมาณนี้พิธีกรยังงงนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยอันนี้ผมเป็นกลางนะแต่คำพูดของคุณวัชราเนี่ยมันดูไม่สมเหตุสมผลอะไรกันประมาณนี้ก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมหลังพร้อมพงพักเพื่อไทยครับท่านท้าเดิมพัน10ล้านนะเนี่ยแลกแสนเดียวก็ได้หากยิ่งรักอยู่ไทยจริงจะยอมจ่ายเจ้าตัวเงือบนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเขาพอเพียงครับท่านไม่เล่นด้วยเกมนี้แต่ถ้าเกิดเป็น10บาทจะเล่นอะไรประมาณนี้มันก็เหลือเกินอีกแล้วเฮ้ยชาวเน็ตก็ออกไปซัดนะเนี่ย10บาทที่ว่านี้ใช่10บาทอย่างมีบทสอบตกอย่างมีซีหรือไม่อะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโอ้ยก็เป็นอะไรที่แปลกประหลาดนะครับท่านผู้ชมกูคิดว่าหมอว่าลงของผมนี่สุดยอดแล้วแล้วเป็นอย่างไรจ้าเจอไอ้นี่แม่มึงอยู่บนยอดสุดเลยนะครับท่านผู้ชมหมอว่าลงชิดซ้ายกันเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรบ้างสำหรับหมอว่าลงหลังจากที่ได้เดินทางปราบจำนำข้าวมาเนิ่นนานนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมหมอว่าลงไม่ได้เป็นสวเป็นสวแหวนอะไรกับเขาบ้างเลยหลังจากที่อะไรวะเนี่ยประยุทธ์ยึดอำนาจรับประหารมานะครับท่านหมอว่าลงก็ได้ออกไปทำแคมเปญตรงนั้นหมอว่าลงก็ได้ออกมาชูอะไรว่าชูย่าตรงนี้นะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้ได้บอกประยุทธ์เนี่ยประยุทธ์ถ้าเกิดไม่ไหวเนี่ยส่งไม้ต่อให้ว่าลงได้ไหมถามมึงจะวิ่งผัดไม่ได้นายเวรนี่ไม่ใช่จะวิ่งผัดหรือเปล่าบอกไม่ใช่พร้อมรับไม้ต่อเป็นนายกครับท่านหลังจากนั้นก็การเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก้มกราบแทบพื้นพระสุธากันเลยทีเดียวขออนุญาตชาวพิษณุโลกครับท่านแต่มันลืมขออนุญาตคนทั้งประเทศนะครับท่านผู้ชมคนพิษณุโลกขออนุญาตได้ไหมขออนุญาตให้ว่าลงไปเป็นนายกอะไรประมาณนี้สุดท้ายแม่มึงเอ้ยสอสอคนเดียวก็ยังไม่ได้มาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยทักษิณอาการใกล้ตุยอะไรประมาณนี้ว่าลงเดือดครับท่านอาจกรมคุมประพฤตินะเนี่ยคุมประพฤตินะครับท่านไปหาทักษิณที่บ้านให้ดื่มไวน์ได้อย่างไรไม่ห้ามจุนการเมืองแบบนี้อะไรประมาณนี้ว่าลงก็ออกมาดิ้นพ่านนะครับท่านผู้ชมตอนนี้สลิมแห่พ่านอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวกลัวงงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมสำหรับข่าวนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้ถ้าผมเป็นยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับท่านคงหัวเราะปนสมเพศหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมปมไหนจ้าเนี่ยผมที่ไอ้สสสอบตกประจำประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาบอกเนี่ยถ้าเกิดยิ่งลักษณ์เนี่ยมันผิดวิสัยนั่นเนี่ยถ้าเกิดจะไปไหนมาไหนส่วนใหญ่จะต้องโพสต์เฟซบุ๊กบอกมิตรรักนักเพลงอะไรประมาณนี้ว่าอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้โอ้ยกูก็ไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้ชวนหลีกภัยก็ยังไม่กลับมานะครับท่านหรือกลับมาแล้วก็ไม่อาจแน่ใจไปพี่อะไรวะเนี่ยโผหัวกระบาลครับท่านไปที่พิพิธภัณฑ์รูปอะไรนั้นก็ช่างกับมันไปก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้โอ้ยนายสนธิยาสวัสดีครับท่านจอมกราบเรียนนั่นเนี่ยซึ่งคุยโวครับท่านบอกว่าเนี่ยตัวเองไม่เหมือนกับศรีสุวรรณแล้วเนี่ยเพราะว่าบ้านของนายสนธิยาสวัสดีจอมกราบเรียนนี้คุยโวว่าตัวเองนี่รวยเป็นร้อยล้านชาวเน็ตก็เหลือเกินอีกแล้วเฮ้ยขุดนะครับท่านผู้ชมตอนไปออกรายการโหนกระแสแล้วยังไงต่อจ้าสนธิยาสวัสดีก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับอะไรวะเนี่ยสื่อช่องหนึ่งนะครับท่านบอกเนี่ยไปออกรายการหนึ่งมาทำไมเขาไม่ให้ค่าน้ำมันอะไรประมาณนี้สุดท้ายหนุ่มกันชัยรู้ก็เลยอะไรวะเนี่ยโอนไปให้นะครับท่านไม่รู้ว่า 3,000 หรือ 5,000 ก็ไม่อาจแน่ใจมาอีกแล้วครับท่านสนธิยาสวัสดีจอมกราบเรียนนะครับท่านผู้ชมโบหัวกระบาลยื่นหนังสือคัดค้านการประกันตัวของตะวันแล้วก็แฝงคดีขวางกระบวนเสด็จอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ได้ทำ
การยื่นค้านการประกันตัวนะครับท่านผู้ชมแต่รู้ๆว่าข่าวที่อะไรวะเนี่ยอัปเดตมาโชคคู่โชยามเมื่อกี้นะครับท่านรู้สึกว่าศาลยังไม่ให้การประกันตัวอะไรประมาณนี้หลังจากที่พ่อของตะวันทะลุวังนะครับท่านผู้ชมตะวันตัวตุลานนท์เนี่ยเขาลาออกจากกลุ่มทะลุวังหรือเปล่านั่นก็แล้วหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจบอกว่ามีอะไรเหรอจ้าเอ้ยได้ทำการมาขอประกันตัวลูกนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายตอนนี้ศาลก็ยกคำร้องไปสรุปยังไม่ได้รับการประกันตัวส่วนบุ้งทะลุวังครับท่านก็โดนส่งกลับไปเรือนจำไปที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยเศรษฐาทวีสินหลังเข้าเยี่ยมทักษิณนั่นเนี่ยมั่มมื้อเที่ยงบ้านจันทร์สองล่าอดีตนายกให้กำลังใจลุยแก้เศรษฐกิจแน่ดูแลสุขภาพอะไรเป็นกันประมาณนี้แล้วก็ส่งผลให้เหล่าบรรดาลูกหวีดสลิมลอดช่องนะครับท่านผู้ชมเดือดอีกแล้วเนี่ยทักษิณมันรวยเป็นหมื่นล้านแล้วยังไงทำไมถึงเลี้ยงนักข่าวเลี้ยงสื่อมวลชนแค่อะไรวะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวข้างทางนะครับท่านผู้ชมวัวไม่รู้ว่าจะทำอย่างดีครับท่านแล้วก็ฉานนะเนี่ยมีการตั้งคำถามแบบนี้เป็นการติดสินบนสื่อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ไปไม่ออกบอกไม่ถูกกันเลยทีเดียวโอ้ยก็จริงเป็นสถานการณ์ที่เรียบเรียงเอามาแถลงเรียนไขเบื้องต้นนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ครับท่านวชระเพชรทองฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มนะเนี่ยมาซื้อปลาไปกินจะได้ฉลาดขึ้นหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจแอดไลน์นัดวิวช็อปสั่งซื้อกันเข้ามาได้จึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน